สดไก่สดอนามัย CP ยกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกับแพรรายการ Food Daily by CP ค่ะตอนนี้เนี่ยแพรอยู่ที่ The Nine Center พราม9ค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำ2ร้านเด็ดร้านดังของที่นี่ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องคิดถึงบรรยากาศการกินชาบูบุฟเฟ่ค่ะวันนี้เนี่ยแพรเลยจะพามาที่ร้านชาบูให้หายคิดถึงกันเลยที่ร้าน UNI Premium Suki Buffet ค่ะร้านนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เนื้อชั้นดีน้ำซุปหลากหลายพร้อมหม้อแยกส่วนตัวค่ะตอนนี้ค่ะแพรก็นั่งอยู่กับคุณท็อป Marketing Director สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ท็อปขาโอ้โหแน่นอนว่า UNI นะเป็นพรีเมียมช่วยเล่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆของร้านให้ฟังหน่อยค่ะโอเคครับของทางร้านนะครับเราเน้นอยู่3เรื่องนะครับก็จะเป็นส่วนของวัตถุดิบคุณภาพชั้นดีนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราก็มีการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเกิน 50% นะครับแล้วก็วัตถุดิบในไทยเราก็ไว้วางใจกับทาง CP นะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อทุกจานที่เป็นเนื้อสไลด์นะครับก็จะเป็นสไลด์สดทุกจานส่งถึงมือลูกค้าครับแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นหม้อแยกส่วนตัวนะครับทุกคนนะสามารถมีหม้อส่วนตัวในการสั่งน้ำซุปโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกับเพื่อนนะครับก็จะสามารถสั่งได้2น้ำซุปต่อ1คนนะครับซึ่งน้ำซุปของร้านนี้มีทั้งหมด8แบบ8แบบกันเลยก็แต่วันเนี้ยที่จะได้เห็นกันนะครับก็จะมีเป็นน้ำซุปที่ขายดีของทางร้านนะครับก็จะเป็นน้ำซุปหูฉลามครับน้ำซุปต้มยำน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็น้ำซุปน้ำดำครับซึ่งส่วนตัวของแพรชอบนี่เลยค่ะแพรชอบทานซุปน้ำดำซุปน้ำดำทานกับไข่ดิบทานกับไข่ดิบใช่มันจะแบบนัวๆนะคะใช่ครับที่อยู่ตรงหน้าของแพรนี่น่ากินมากๆเลยจานนี้ก็คือเป็นหมูดำ CP คุโรบุตะจัดมาเป็นแบบภูเขาไฟเลยใช่ครับก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่มาทานทั้งความอร่อยแล้วก็อยากเก็บรูปไว้อวดเพื่อนในโซเชียลได้ครับชวนแบบแก๊งๆมานะมากันเยอะๆแล้วสั่งจานนี้นะคะโอ้โหจุใจแน่นอนใช่ครับแล้วที่แพชชอบมากๆของหมูดำซีพีคุโรบุตะนะคือเขาจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะค่ะใช่ครับเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยไม่ว่าจะกินคู่กับน้ำซุปแบบไหนก็จะได้แบบรสชาติที่อร่อยแบบนี้เลยใช่ครับนี่เราไปในส่วนของสันคอไปแล้วเราไปส่วนอื่นๆบ้างค่ะก็จะมีเป็นส่วนของ3ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นหมู3ชั้นห่อกาวด้าชีสนะครับแล้วก็จะมีหมูคุโรบุตะห่อด้วยมอสซาเรลล่าชีสครับแล้วสำหรับคนที่ชอบกินน้ำซุปน้ำดำแน่นอนว่าเขาก็ต้องกินคู่กับไข่ดิบใช่มั้ยคะซึ่งทางร้านก็เลือกใช้เป็นไข่อะไรเอ่ยจะเป็นไข่เคสฟรีนะครับอันนี้จะเป็นไข่ของทาง CP นะครับซึ่งก็สามารถทานดิบได้ทางร้านก็จะจัดเต็มในเรื่องของเนื้อนะครับจานนี้จะเป็นเนื้อวากิวบวกไฟนะครับครับก็จะเสิร์ฟเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีวากิวบิสเกตนะครับบิสเกตก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าที่มีไขมันเยอะขึ้นใช่ครับติดมันครับก็จะมีส่วนของอาหารทะเลนะครับที่หลากหลายก็จะมีเริ่มจากหอยนางรมนะครับเขาเป็นหอยนางรมตัวเบิ้มๆเลยนะตัวเบิ้มๆเลยประมาณ1มือเลยครับ1มือผู้ชายครับแล้วก็จะมีปลาแซลมอนนอร์เวย์นะครับปลาบัตเตอร์ฟิชนะครับแล้วก็จะมีกุ้งแชบวยก็ขนาดเท่ามือเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับมีแยกต่างหากด้วยจะมีมันกุ้งที่เป็นแยกต่างหากนะครับก็ใส่กับน้ำซุปต้มยำมันกุ้งน้ำข้นครับอันนี้ก็จะรสชาติสุดยอดมากครับก็จะมีทั้งผักแล้วก็ลูกชิ้นนะครับโอ้โหแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะนี่เลยชาเป็นชานมไข่มุกบราชูก้านะครับสามารถทำแบบบราชูก้าได้แล้วก็สามารถทานได้ไม่อั้นรวมอยู่ในบุฟเฟ่ครับตอนนี้คือเรียนเชิญลูกค้าแล้วเพราะว่าเรามั่นใจกับมาตรการป้องกันโควิดของทางร้านนะครับหนึ่งก็คือ
พนักงานทุกคนนะครับของเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100% นะครับพนักงานทุกคนจะใส่เฟสชิลจะมีการปิดหน้ากากที่จะทำงานนะครับตลอดเวลาแล้วก็ซีลอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทานนะครับนี่เลยเป็นตัวอย่างเลยเป็นแบบนี้นะคะคือพอออกมาจากครัวล้างนะคะเขาก็จะซีลทุกอย่างแบบนี้เลยก็ตอนนี้นะครับเราเปิด อยู่ทั้งสิ้น12สาขานะครับก็ทางเราก็มีบริการ delivery นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามีบริการ delivery ครบทุกช่องทางแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab, Lineman, Robinhood หรือช่องทางอื่นๆนะครับสามารถเสิร์ชคำว่า UNI Premium Suki Buffet ได้เลยครับโอเคค่ะโอ้โหกลิ่นข้างหน้านี่มันยั่วยวนมากเลยค่ะเดี๋ยวแพทจะขอตัวไปลองชิมบ้างแล้วค่ะโอเคได้ครับเรียนเชิญครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยนะคะโอเคครับขอบคุณครับว้าวแพ้ขอเริ่มต้นที่ซุปน้ำดำเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นซุปที่แพ้ชอบมากๆเลยและแน่นอนว่าซุปน้ำดำเนี่ยจะต้องกินคู่กับไข่ไก่ดิบค่ะเขาเลือกใช้เป็นไข่ไก่สดเคสฟรีค่ะ CP Selection ซึ่งเป็นไข่ไก่คุณภาพนะคะที่ได้จากแม่ไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะทำให้ได้ไข่ไก่ที่สดกว่าแม่ไก่ทั่วๆไปแล้วก็ยังได้มาตรฐานการส่งออกด้วยค่ะตีไข่ประมาณนี้ให้ไข่แดงผสมกับไข่ขาวนิดหน่อยพอนี่ค่ะหมูดำ CP คุโรบุตะหอมมากๆค่ะแล้วคือด้วยความว่าเป็นส่วนของสันคอหมูอะค่ะทำให้ส่วนนี้แพรู้สึกว่านุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำมากๆค่ะแพรมีทริคสำหรับคนที่ชอบกินไข่ทายใจเรื่องความรักมาฝากด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินไข่นะคะโดยเฉพาะไข่ดิบเขาบอกเลยว่าเป็นคนอินดี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักแต่เมื่อไรที่มีคนรักนะคะเขาจะรักคนรักคนนั้นมากๆเลยค่ะแต่เอาจริงๆแพรก็ชอบกินไข่ทุกแบบเลยล่ะค่ะชาบูบุฟเฟ่แบบพรีเมียมนะคะได้ที่นี่เลยที่ UNI Premium Suki Buffet ค่ะสามารถไปได้ทั้ง12สาขานะหรือว่าจะตามแพรมาที่สาขานี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าใครที่ไม่อยากจะออกจากบ้านอยากจะอิ่มฟินอร่อยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถสั่ง delivery ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถสั่งผ่านทาง LINE Official นะคะของทางร้าน @UNI Suki ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมค่ะ UNI ให้ทุกคำคือรางวัลชีวิตค่ะกุ้ง CP Pacific หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลยอีกหนึ่งร้านค่ะกับร้าน S33 ร้านอาหารที่มีสไตล์เฉพาะตัวมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Edutainment ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนว่าเราคุ้นเคยกับร้าน S33 กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้คุณอ้อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงมาเป็น S33 ได้คะค่ะชื่อของ S33 อะค่ะก็คือมีที่มาจากคำว่า Establish 1933นะคะปี1933อะค่ะก็เป็นปีที่ทางบริษัทบุญรอดบิวรี่อะค่ะก่อตั้งนะคะโรงเบียร์นะคะที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโรงเบียร์แห่งแรกของประเทศไทยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า S33 ค่ะให้บริการเป็นอาหารประเภทไหนคะอาหารนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Asian Fusion นะคะแต่ว่าเราก็จะมีแคมเปญเข้ามานะคะอย่างช่วงนี้ค่ะเราก็จะมีในคอนเซปต์ของ Taste of Life นะคะก็จะมีในเรื่องของ Thai Fusion นำอาหารแต่ละภูมิภาคอะค่ะมารังสรรค์โดยเชฟชื่อดังเป็น Celebrity Chef ก็เป็นไฮไลท์ที่เราสร้างให้กับลูกค้าได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆในร้านของเราอะค่ะแล้วนอกจากอาหารเนี่ยจะเป็นสไตล์ใหม่แล้วรูปแบบการตกแต่งร้านคือเก๋มากค่ะคอนเซปต์แรกที่เราได้มาค่ะก็คือดิบแต่เนี้ยบก็เป็นเรื่องของ Edutainment ให้กับลูกค้าได้เข้ามารับรู้ถึงความเป็นมา
ของร้านเราด้วยองค์ประกอบต่างๆผ่านการตกแต่งของร้านในแต่ละส่วนนะคะว้าซึ่งแต่ละสาขาก็จะตกแต่งต่างๆกันค่ะตอนนี้ S33 เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3สาขาสาขาแรกค่ะเราจะตั้งอยู่ที่ CDC นะคะแล้วก็สาขาที่2ก็คือที่ The Nine Center ส่วนสาขาที่3ก็คือที่สินคอมเพล็กซ์ค่ะแอบโชว์นิดนึงแค่มีตุ๊กตาน้องหมูดำน้องหมูดำคุณปุตตะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำยังไงถึงได้ตุ๊กตาตัวนี้เราไปคุยกันเรื่องอาหารก่อนดีกว่าค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเอสเทอริปคลาสสิกค่ะเรามี2รสชาติเป็นคลาสสิกหรือสไปซี่นะคะความนุ่มของตัวหมูซอสที่เราปรุงผสมอันนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าทานนะคะคือเนื้อจะนุ่มมากด้วยรสชาติที่กลมกล่อมอันนี้ก็คือทำให้ลูกค้าติดใจตัวนี้นะคะจะเป็น The Best Pork Knuckle นะคะขาหมูเยอรมันทอดสูตร S33 ค่ะคัดสรรวัตถุดิบค่ะจากทาง CP ซึ่งได้รับความนิยมในเรื่องของคุณภาพต่างๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็การปรุงรสกรรมวิธีของเราอะค่ะจะทำให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ด้วยตัวรสชาตินะคะดีแน่นอนอย่างที่บอกว่าทางร้านเนี่ยเขาก็คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยอย่าง2เมนูนี้เนี่ยทางร้านเขาก็เลือกใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะดังนั้นรับประกันได้เลยนะว่าเนื้อข้างในเนี่ยจะต้องนุ่มนะชุ่มฉ่ำหอมแน่นอนค่ะถัดไปเลยค่ะปีกไก่หมักเบียร์ค่ะบัตเตอร์มิลค์วิงค่ะตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเนื่องจากว่าด้วยสไตล์ร้านของเราอะค่ะเนาะมาทานอาหารชิลๆเป็นคู่หูที่ไปกับเครื่องดื่มได้ทุกรสชาติเลยต่อไปค่ะโอเบคอนค่ะพาสต้าผัดพริกแห้งกระเทียมเบคอนเท่าที่เห็นนี่คือแบบมีความเข้มข้นของส่วนผสมนะใส่วัตถุดิบไปแบบแน่นๆจานใช่แน่นมากค่ะจากที่เห็นนี่คือตัวเบคอนนี้แน่นมากแล้วก็เวลาที่ทานนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของตัวพริกกระเทียมนะคะหอมพริกกระเทียมแล้วก็ตัวเบคอนก็เน้นๆเลยสายญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้างค่ะแซลมอนสลัดมากินะคะอันนี้มาก็สั่งได้เลยแล้วก็เมนูสุดท้ายค่ะเมนูสุดท้ายอันนี้นะคะก็เช่นกันมาร้านสไตล์นี้นะคะก็ต้องมีคอมบิเนชันที่เป็นทานคู่กับเครื่องดื่มนะคะเพลินๆ Fish in the Bottle นะคะตัวนี้คือทอดมันกุ้งและปลานะคะเสิร์ฟคู่กับซอสทาทาในส่วนของเครื่องดื่มนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็น The Best Lover ค่ะส่วนตัวถัดมาค่ะ Berry Refresh ค่ะเรามาพูดถึงดีกว่าว่าเราจะได้ตุ๊กตาตัวนี้ได้อย่างไรตุ๊กตาตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาทานที่ร้านเรานะคะมีเมนูอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นวัตถุดิบจากทาง CP จะเป็นตัว The Best Pork Knuckle หรือว่าจะเป็น Esterlip Classic แล้วก็มียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 1,500 บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับตัวตุ๊กตา CP ตัวนี้ไปเลยค่ะโอ้ยก็คือง่ายมากๆเลยใช่ๆนี่ค่ะแล้วก็นี่อีก2แบบซึ่งแบบน่ารักทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะนุ่มมากคุณผู้ชมต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของเนี่ยมีจำนวนจำกัดค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดูรายการจบรีบตามมาที่ร้านเลยหรือว่าถ้าสั่ง Delivery มีไหมคะรวมค่ะก็คือเงื่อนไขเดียวกันค่ะสั่ง Delivery โดยที่มี2เมนูนี้เมนูใดเมนูหนึ่งนะคะก็จะได้รับตุ๊กตาน้องหมูคุโรบุตะกลับไปเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคือเนื้อนุ่มมากเนื้อคือหลุดเลยอ่ะว้าทางร้านเขามี2รสชาตินะคะแต่ว่าแพรขอลองชิมแบบคลาสสิกค่ะคือนุ่มมากคุณผู้ชมคือเนื้อคือแบบละลายในปากเลยค่ะมีความจุยซี่เนาะแล้วก็ตัวซอสอะค่ะออกรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆค่ะรับประทานเข้าไปจะได้กลิ่นเป็นเหมือนเครื่องเทศอะค่ะคือหอมมากๆเลยมาถึงเมนูนี้ค่ะขาหมูเยอรมันหมูดำซีพีคุโรบุตะคือนี่หนังที่เห็นนี่คุณผู้ชมกรอบนอกค่ะฉ่ำในอร่อยทุกคำนี่เดี๋ยวหั่นให้ดูคือหอมมากค่ะ
แล้วก็เนื้อด้านในอะค่ะเขายังคงความจุยซี่อยู่ค่ะยังมีความหอมนุ่มมีความชุ่มฉ่ำค่ะยิ่งกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านโอ้โหมันแซ่บแล้วเข้ากันมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะแพรมีทริคมาบอกด้วยสำหรับคนที่ชอบกินขาหมูนะไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูหรือว่าขาหมูเยอรมันนะคะเขาบอกว่าเป็นคนอารมณ์ดีค่ะจิตใจสดใสร่าเริงค่ะแล้วก็เป็นคนเก็บความลับเก่งด้วยตัวปีกไก่อะค่ะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยแล้วก็มีความเค็มๆหวานๆผสมกันไปค่ะซึ่งทางร้านนะคะเขาเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP ค่ะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าสดสะอาดปลอดภัยที่สำคัญเนี่ยอาหารที่นำมาเลี้ยงไก่นะคะเขาเสริมโปรไบโอติกด้วยค่ะทำให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงตามธรรมชาติค่ะสามารถตามไปกินอาหารอร่อยๆรวมถึงโปรโมชั่นดีๆจากเทศกาล CP ครัวบุตะเฟสติวัลครั้งที่9ได้ที่ร้าน S33 สาขาเดอะไนน์เซ็นเตอร์พระราม9ค่ะคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งนะคะโดยตรงจากทางร้านได้เลยหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook แล้วก็ LINE แอดจากทางร้านค่ะหรือว่าใครที่ไม่อยากออกจากบ้านนะก็สามารถสั่ง Delivery ทั้ง Food Panda Grab Line Man แล้วก็ Robinhood ได้เลยค่ะไส้กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องยั้งถ้าจะมาแนะนำอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่เปิดมาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบโมเดลตู้กับข้าว Cloud Kitchen นี่เลยเขารวบรวมเมนูต่างๆจากโชนันกรุ๊ปไว้ในตู้นี้ตู้เดียวค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปอโอ้โหคุณปอคะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่อปอกุลวัฒน์ภูริชยาวรดมนะครับก็เป็น CEO บริษัท The Original Farm เจ้าของแบรนด์โชนันแล้วก็ตู้กับข้าว Cloud Kitchen ครับตู้กับข้าว Cloud Kitchenคืออะไรคะจริงๆตู้กับข้าวคาวคิทเช่นเนี่ยเป็นคอนเซปที่เราต้องการแบบรวบรวมอาหารแบรนด์ในเครือโชนันกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโชนันนะครับโซชินะครับซึ่งขายซูชินะก๋วยเตี๋ยวเรือเสือหน้าหยกนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบรรจงขายอาหารไทยหรือว่าสามเกลอที่ขายอาหารอีสานนะครับแล้วเราก็รวมทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในตู้กับข้าวเสมือนว่าเนี่ยคือตู้กับข้าวของที่บ้านแล้วก็มีเมนูที่แบบหลากหลายมากให้คนแบบได้มาลองทานเขาคืออาหารพร้อมทานขยายความของเขามาอาหารพร้อมทานไหนคะต้องบอกก่อนว่าในตู้กับข้าวคาวคิเช่นนะครับคือเราทำอาหารแบบสดๆนะครับใหม่ๆแล้วก็มาเปลี่ยนในตู้เนี่ยทุกๆวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารที่อยู่ในตู้เนี่ยจะรสชาตินะครับเหมือนกับที่ทานที่ร้านอาหารได้เลยรูปแบบตู้คือแบบน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าเอาแบบแนวคิดการตกแต่งแบบนี้มาจากไหนจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอยากจะทำให้รู้สึกว่าตู้กับข้าวคาวคิทเช่นเนี่ยเป็นเดคอเรชันได้ด้วยนี่คือคอนเซ็ปต์วางตรงไหนเนี่ยคนก็รู้สึกแบบอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยได้ไอเดียคอนเซ็ปต์3D คาเฟ่ที่เกาหลีนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการดรออิ้งเราจะมีตัวอย่างเช่นน้องมะลิอย่างเงี้ยฮะคอนเซ็ปต์ของตู้กับข้าวสมัยตอนที่ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแมวก็ชอบอยู่ตามตู้กับข้าวคอยรออาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างวิธีการใช้ของตู้นี้ล่ะคะใช้ยังไงเอ่ยจริงง่ายมากๆเลยครับเราก็เลือกเมนูจากตัวเมนูที่เป็นดิจิตอลเมนูอย่างเงี้ยครับว่าอยากได้เมนูไหนอยากกินข้าวหน้าเนื้อของโชนันก็ได้กินเลยกดเลยปุ๊บเสร็จปั๊บเราก็จะเลือกแค่ว่าช่องทางการจ่ายเงินจะเลือกทางไหนซึ่งที่ตู้กับข้าวคลาวด์คิทเช่นเนี่ยเรารับเฉพาะที่เป็นแคชเลสเท่านั้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสพวกเงินสดต่างๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะลองจ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ตกดเลยเสร็จปั๊บก็จะมีช่องตัวนี้ฮะว่าสแกนบาร์โค้ดแล้วก็แค่สแกนนี่ได้มาแล้วแค่นี้เองอ่ะง่ายมากๆเลยคือตรงตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะอิ่มง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสตึ๊ดๆเสร็จเรียบร้อยThank you.
หลังจากที่แพรไปลองกดที่ตู้กับข้าวคราวคิทเช่นมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยเป็นเมนูอยู่ตรงหน้าหุยคือแบบน่ากินมากค่ะเรามีในตู้กับข้าวคราวคิทเช่นเนี่ยมีเกือบ50เมนูหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยตัวอย่างก็จะมีมาจากหลายๆแบรนด์อย่างตัวซิกเนเจอร์ของตู้เราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวข้าวหน้าเนื้อพรีเมียมกิวด้งตัวนี้มาจากแบรนด์โชนันก็มาจากโชนันเหมือนกันข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างเทริยากิดูสิคือแบบปลาแซลมอนมาแบบทั้งชิ้นนะคะเต็มชิ้นมากๆเลยใช่แล้วก็อย่างตัวนี้ก็มาจากแบรนด์บรรจงเป็นแกงเผ็ดๆย่างนะครับแล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็เป็นแกงส้มชะอมใส่กับกุ้งสดนะครับเราใช้กุ้งสดๆมาทำอันนี้จะเป็นตัวแบรนด์โซชิก็เป็นพวกข้าวปั้นสามเหลี่ยมอันนี้ที่แพ็กกดมาเป็นข้าวปั้นก็มีให้เลือกแบบหลายซอสนะฮะตัวข้าวผัดนะฮะอย่างพวกนี้ครับเป็นเมนูง่ายๆอย่างเช่นซี่โครงหมูน้ำแดงผัดกะเพราหมูหรือแม้อันนี้เป็นแบรนด์สามเกลือก็จะเป็นยำปลาลวมมียำปลารวมด้วยอาหารที่เป็นอาหารพร้อมทานเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีแบบอายุที่สั้นกว่าอาหารที่แช่แข็งใช่ไหมคะใช่เพราะจริงๆเราต้องบอกว่าอาหารที่ตู้อบข้าวคราวคิทเช่นเนี่ยเราทำสดๆใหม่ๆแล้วก็มาเปลี่ยนทุกวันแล้วในเรื่องของวัตถุดิบล่ะคะครับก็โอ้เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับวัตถุดิบมากๆนะเพราะว่าคือเนื่องจากอาหารทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่สดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่มาสดๆด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่ไว้ใจได้โดยที่เราเลือกใช้หลายตัวมากเลยของ CP รวมทั้งตัวหมูอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้หมูคุโรบุตะนะครับอย่างอันนี้หมูสับนะฮะแล้วก็อย่างตัวไก่เราก็ใช้ไก่เบญจาอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งอย่างตัวไข่เนี่ยเราใช้ไข่เคสฟรีเราต้องการให้อาหารทุกอย่างที่มาเนี่ย1คือได้มาตรฐานกับ2คือมีคุณภาพแล้ว3คือมีความสดใหม่แล้วก็สามารถทำให้เราเองเนี่ยคอนโทรลมาตรฐานต่างๆของอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วสำหรับที่นี่เนี่ยคือเป็นโมเดลแรกถูกไหมคะที่นี่เป็นตู้แรกใช่ครับตู้แรกเลยแล้วเรามีแบบแพลนที่จะแบบว่ามีเพิ่มไหมคะหรือว่ามีในสถานที่ไหนบ้างเราก็เปิดแล้วเนี่ยที่ IDEO ที่ลาดพร้าวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเปิดเพิ่มอีกหลายๆตู้เลยครับนอกจากในคอนโดก็ยังมีแบบในโรงพยาบาลออฟฟิศบิลดิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพวก transportation hub ต่างๆครับสำหรับใครที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์กดตู้กับข้าวค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ใน Facebook นะครับตู้กับข้าว Cloud Kitchen นะครับสามารถเสิร์ชได้ใน Facebook เลยแล้วก็เราก็จะมีการอัปเดตตู้ใหม่ๆที่เราเอาไปติดตั้งเพิ่มนะครับอาจจะใกล้บ้านใครก็แวะเข้าไปกดได้ครับบอกเลยนะคะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆเป็นอาหารที่พร้อมทานเลยอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านค่ะแต่ว่าง่ายๆแค่ปลายนิ้วใช่สำหรับวันนี้ขอบคุณปอมากๆเลยนะคะได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนเราไปกินที่ร้านนะคะหรือว่าซื้อกลับมาจากที่ร้านแล้วเอามาอุ่นกินที่บ้านเป็นรสชาติแบบทำสดๆใหม่ๆเลยอ่ะแล้วคือหอมเนื้อมากๆค่ะคือปลายังมีความสดเลยอะค่ะแล้วแบบหวานหอมอร่อยอ่ะนี่ค่ะซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลหอมมากค่ะหอมกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลมากๆเลยอะไปผัดกับซอสเทริยากิค่ะแล้วก็ใส่แซลมอนไว้ข้างในแล้วสำหรับเมนูนี้คือง่ายมากไม่ต้องเข้าไมโครเวฟค่ะก็สามารถกินได้เลยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะสามารถมาเจอกับแพรรายการ Food Daily by CP ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ